ลืมเล็กหมดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนต่อกันเราอยู่ในปริเฉดที่7ชื่อว่าสมุจยสังคหะหมวดที่2ชื่อมิสกะสังคหะมิสกะสมุจยสังคหะการรวบรวมธรรมที่มีสภาพเข้ากันได้ให้อยู่เป็นหมวดนะคะมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันคือ 1. อกุศลสังคหะมีธรรมกี่ประเภทคะ55ประเภท9หมวดธรรม 2. นิสสกะสังคหะมีธรรม64ประเภทมากที่สุดแต่มี7หมวดธรรม 3. โพธิปักขิยสังหะมีธรรม37ประเภทเราคงเคยได้ยินคำว่าโพธิปักขิยธรรม37ก็คือ37ประเภทมีธรรม7หมวดเท่ากับมิสกะสังคหะสังคหะสุดท้ายสัพพสังคหะจะแสดงทั้งจิตเจตสิกรูปและนิพพานคือวัตถุธรรมทั้งหมดเลยนะคะ39ประเภท5หมวดธรรมนะคะเป็นสังคหะที่มีหมวดธรรมน้อยที่สุดวันนี้เราจะเข้าสู่มิสกะสังคหะ64ประเภท7หมวดธรรมใครจะอยากจะขับก่อนไหม เอาไม่ต้องขับนะใช้อ่านเอาเรามีบทกลอนท่องจำมิสกะสังคหะ7หมวด64ประเภทนะคะมิสกะสังคหะมี7หมวด64ท่องสวดจำได้ไหมเหตุ6ให้รูปนามเกิดพร้อมไปตั้งมั่นเจริญขึ้นได้ในอารมณ์หมวดหนึ่งชื่ออะไรเหตุหกนะหมวดที่สองฌานเจ็ดเพ่งอารมณ์นิยมนักและแผดเผาปฏิปักษ์ให้สะสมหมวดที่สามมรรคคังคะ12ต้องชื่นชมเป็นหนทางให้ถึงซึ่งสามทางสามทางคือทางอะไรบ้างทุกขติภูมิสุขติภูมิและนิพพานหมวดที่สี่อินทรีย์22ปกครองในหมวดที่ห้าพระเก้าไม่หวั่นไหวใครอยากขวางหมวดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอธิบดีสี่พี่เป็นใหญ่ไม่จืดจางเจ็ดอาหารสี่นี้ผู้นำห้าผู้นำให้เกิดเอ่ยก็เป็นกลอนมิสกะสังคหะแต่งโดยทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณนักศึกษาจุลโทภาคสองปี65ปีที่แล้วนะคะขออนุโมทนานะคะใครจะเอาไปท่องนะคะเพื่อให้จดจำให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ได้นักศึกษาเปิดดูคู่มือหน้า72มิสกะสังคหะการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นมีทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะทั้งสามปนกันนะคะถ้าเป็นกุศลองค์ธรรมก็คืออะไรคะกุศลจิต21เจตสิก38
ในกุศลจิต21ถ้าแบ่งเป็นโลกียะกุศลได้กี่ดวง17ดวงนะคะนี่กุศลจิต21เอาตรงนี้ดีกว่ายี่สิบเอ็ดดวงนี้เป็นโลกียะกุศลกี่ดวง17ดวงโลกุตตระกุศลสี่ดวงสี่ดวงนี้คืออะไรมรรคจิตสี่ใช่ไหมค่ะธรรมที่เป็นอกุศลล่ะก็คืออกุศลจิต12ดวงเจตสิกที่ประกอบ27อัพยากตะหมายความว่าอะไรหมายความว่าธรรมที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็จะเหลือวิบากวิปากจิตเท่าไหร่36กิริยาจิต20ซึ่งมีเจตสิก38นะคะก็รวมทั้งหมดก็คือหมวดนี้ก็จะแสดงนะคะด้วยจิต89หรือแบบพิสดารก็121ดวงนะคะหมวดนี้จะแสดงพิสดารด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าจะมีเรื่องของโลกุตระจิต8เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเมื่อไหร่มีโลกุตระจิต8เนี่ยก็แสดงทั้งจิตที่แบบย่อและแบบพิสดารด้วยเนาะรวมแล้วก็คือ89หรือ121เจตสิก52รูปอยู่ในส่วนของอะไรอัพยากตะใช่ไหมก็มีรูปแสดง28แล้วก็นิพพานแต่อาจจะมาไม่ครบนะคะอาจจะมาไม่ครบเดี๋ยวเราเข้าไปดูองค์ธรรมของสังขารนี้นะคะทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งมาไม่ครบทั้งหมดนะมีธรรมอยู่7หมวดด้วยกันคือเหตุ6องค์ธรรมมี6ชานังคะ7องค์ธรรม5มัคคังคะ12องค์ธรรม9อินทรีย์22องค์ธรรม16องค์หมวดนี้นี่ประเภทก็เยอะองค์ธรรมก็เยอะพละ9องค์ธรรม9เท่ากันอธิบดีสี่องค์ธรรมสี่อาหารสี่องค์ธรรมสี่เท่ากันรวมแล้ว64ประเภทมากที่สุดเลยเนาะแต่มีธรรมทั้งหมด7หมวดวันนี้เราจะเรียนเหตุเรียนเหตุ6องค์ธรรม6ชานังคะ7องค์ธรรม5และมัคคังคะ12องค์ธรรม9นะคะเราเข้าสู่เรื่องแรกเลยคือเหตุ6นักศึกษาเปิดดูอชวหน้า112เราทำความเข้าใจเรื่องของเหตุ6กันแต่ความจริงเราก็ผ่านมาแล้วนะคะในปริเฉดที่เท่าไหร่ปริเฉดที่3เราเรียนแล้วในปริเฉดที่3ก็อาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะมากเนาะแต่การเรียนในเหตุ6ในปริเฉดที่3แตกต่างกับปริเฉดที่7ใช่ไหมเพราะปริเฉดที่3เราเรียนอยู่ในเรื่องเหตุ6อยู่ในเรื่องเหตุสังขะตรงนั้นเราเรียนเรื่องของการจำแนกเอาจิตและเจตสิก
ไปจำแนกโดยความเป็นเหตุจำได้ไหมจิต89แล้วก็ไปจำแนกโดยความเป็นเหตุก็มีอเหตุกะจิต18สเหตุกะจิต71ส่วนเจตสิกเรามาจำแนกโดยอะไรคะโดยสองนายคืออคหิตะคหะนนายนับแล้วไม่นับอีกและอีกนายหนึ่งชื่อว่าคหิตะคหะนนายนับแล้วนับอีกหรือฟื้นความจำทีนี้ในปริเฉดนี้เราจะเรียนเหตุ6โดยเราจะศึกษาธรรมชาติของเหตุรวมทั้งองค์ธรรมด้วยวจนคะของคำว่าเหตุนะคะทีโนติวัตติพรังเอเตหิอิติเหตโวรัฏฐเหตุหิเตถิรารุหะมูราวะปาทะปาแปลผลย่อมเกิดเพราะธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้คืออะไรธรรมเหล่านี้แหละก็คือเหตุนะคะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุหมายความว่าอะไรธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายคืออะไรธรรมทั้งหลายก็คือจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกับเหตุนะคะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้รับการอุปการะจากเหตุนะคะเมื่อได้รับการอุปการะจากเหตุจะมีสภาพมั่นคงในการรับอารมณ์ประดุจต้นไม้ที่มีรากงอกงามแผ่ไปฉะนั้นเพราะอะไรจิตที่ไม่มีเหตุก็ไม่มีสภาพของการความมั่นคงในการรับอารมณ์ถูกไหมอย่างอะไรอเหตุกะจิตอ่ะ18ดวงนั้นเขาไม่มีความมั่นคงในการรับอารมณ์แต่จิตที่มีเหตุคือสเหตุกะจิต71นั่นแหละมีเหตุประกอบจึงมีสภาพของความมั่นคงในการรับอารมณ์ใช่ไหมภาพนี้คุ้นๆเนาะเราเคยแสดงกันแล้วขณะที่จิตรับอารมณ์อารมณ์นี้เท่าไหร่ที่เราเรียนอารมณ์6ได้แก่รูปาสัทธาคันธารสาโผฏฐัพพาและธัมมารมณ์ใช่ไหมก็จะมีธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงไหนในวิถีจิตตรงชวนะจิต7ขณะนะเพื่อที่จะเสพอารมณ์อาจจะเสพโดยความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเสพอารมณ์นั้นโดยความเป็นอกุศลก็ได้ชื่อว่าอกุศลละเหตุได้เกิดขึ้นเช่นถ้าขณะนั้นโลภะมูลจิตใช่ไหมแปดดวงเกิดขึ้นดวงใดดวงหนึ่งขณะนั้นอกุศลละเหตุกำลังเกิดขึ้นคือโลภะเหตุโมหะเหตุหรือเหตุสองในโลภะมูลจิตนั่นเองถ้าขณะนั้นเสพอารมณ์แล้วโทสะมูลจิตสองเกิดขึ้นขณะนั้นมีเหตุอะไรเกิดคะโทสะเหตุโมหะเหตุใช่ไหมก็คือเหตุสองอีกถ้าในขณะเดียวกันถ้าโมหะมูลจิตใช่ไหมเกิดขึ้นขณะนั้นมีกี่เหตุเกิดขึ้นเหตุเดียวคือโมหะเหตุนะจำได้ในอกุศลจิต12ดวงเนี่ยจะแต่ละดวงในจิตแต่ละดวงจะมีเหตุที่จะมาได้เต็มที่กี่เหตุสองเหตุเท่านั้นไม่มีจิตดวงไหนเกิดด้วยสามเหตุนะคะเกิดพร้อมกันไม่ได้สามเหตุนี้นะคะเพราะว่าสภาวะของโลภะและโทสะนั้น
แตกต่างกันนะคะสองสภาวะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นั่นคือฝ่ายของอกุศลและเหตุสามทีนี้ทางด้านกุศลและเหตุก็มีสามเช่นเดียวกันนะคะที่เราเรียนถ้าขณะนั้นมหากุศลจิตเอาอะไรดีญาณวิปสีเกิดนะคะดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแสดงว่าขณะนั้นกุศลและเหตุกำลังเกิดขึ้นกี่เหตุคะสองเหตุคืออโลภะและอโทสะใช่ไหมมีอโมหะไหมญาณวิปไม่มีนะคะฉะนั้นขณะนั้นก็มีสองกุศลเหตุเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นมหากุศลญาณสัมสี่ดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นขณะนั้นเกิดกุศลเหตุสามคืออะโลอะโทและอะโมนะคะก็คือมีปัญญาเข้าประกอบด้วยทีนี้ในกลุ่มของกุศลเหตุนะคะจะมีเหตุประกอบได้นะคะสองเหตุก็มีสามเหตุก็มีแต่เหตุเดียวมีไหมไม่มีดังนั้นกุศลเหตุสามสามารถประกอบได้ในกลุ่มของนะคะกลุ่มของโสภณจิตก็ได้จะเรียกโสภณจิตทั้งหมดเลยก็ได้นะคะกลุ่มของญาณสัมปยุตนะคะฝ่ายโสภณจิตหรือจะประกอบด้วยเหตุสองก็ได้แต่ไม่มีเหตุหนึ่งเนาะแตกต่างกันมะถ้าอกุศลเหตุเนี่ยในอกุศลจิต12เหตุหนึ่งก็ได้จิตนั้นมีเหตุหนึ่งก็ได้จิตนั้นประกอบด้วยเหตุสองก็ได้แต่เหตุสามไม่มีแต่ถ้าฝ่ายของกุศลนี่มีเหตุหนึ่งไหมไม่มีมีแต่เหตุสองและเหตุสามประกอบได้เมื่อธรรมที่เป็นเหตุหกเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นยังไงก็ทำให้เกิดธรรมที่เป็นผลเกิดขึ้นถ้าอกุศลเหตุเกิดก็จะทำให้ไปทำทางแห่งความชั่วทั้งหมด10 อย่างหรือเราจะเรียกว่าอกุศลกรรมบถ10นั่นเองก็คือทำให้เกิดกายทุจริต3ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริต3คืออภิชาความโลภเพ่งเร็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นพยาปาทะความพยาบาทนะคะความโกรธและความโกรธนี่จะต้องรุนแรงถึงขั้นพยาบาทเลยนะถ้าในอกุศลกรรมบถไม่ใช่โกรธเฉยๆนะผูกโกรธผูกพยาบาทเลยรุนแรงนะในอกุศลกรรมบถเนี่ยและทิฏฐุชุกรรมและมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมในมโนทุจริตมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะคะแต่ถ้ากุศลเหตุเกิดล่ะจะไปไหนไปทำความดีที่เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบเช่นทำทานรักษาศีลการเจริญภาวนาอัปปจายนะไมยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนวายาวัจไมยคือการทำประโยชน์หรือจิตอาสาแก่ส่วนรวมปฏิทานไมยเมื่อไปทำบุญทำบุญทำกุศลมาแล้วก็ให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นบอกบุญแก่ผู้อื่นปัตตานุโมทนาไมยนะคะอนุโมทนาในส่วนบุญของผู้อื่นนะคะยินดีในบุญของผู้อื่นนั่นเองธรรมสวนะไมยการฟังธรรมนะคะการที่เรามาเรียนอภิธรรมนี่ก็คือการฟังธรรมฟังธรรมไปเพื่ออะไรเพื่อทําความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องก่อนอื่นความเห็นต้องตรงต้องถูกต้องก่อนจึงจะเอาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ถ้าความเห็นยังไม่ถูกต้องจะปฏิบัติได้ถูกมะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องธรรมเทศนาไมยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องตามหลักธรรมเราเข้าสู่องค์ธรรมกันอชว104ไม่ยากอันนี้ง่ายอาจารย์จะไปเร็วหน่อยเนาะเราไปดูธรรมชาติของเขาพร้อมทั้งองค์ธรรมเหตุมีหกองค์ธรรมก็หกหนึ่งโลภะเหตุคือความอยากได้เนาะเป็นเครื่องให้รูปนามทั้งรูปทั้งนามเลยนะที่เกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้ในอารมณ์หมายความว่าถ้าสภาวะที่เกิดความอยากได้เกิดโลภะเหตุขึ้นมาก็จะทำให้รูปคือเป็นไงกิริยาท่าทางหน้าตาคำพูดก็ไปตามนั้นเลยใช่ไหมเป็นไหมตอนที่เราอยากได้อะไรอยากได้เสื้อผ้าสวยๆเป็นไงกิริยาเรา กิริยาท่าทางกระดี้กระดา เป็นไหมใช่ไหมหน้าตาโอ้โหเบิกบานสดชื่นอยากได้ของที่เราอยากได้มานานแล้ว หรือถ้าไม่มีตังซื้อแต่อยากได้หน้าตาก็จะเศร้าหมองนะแล้วทำให้น้ำล่ะน้ำก็คือจิตใจเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปตามโลภะเหตุแหละถูกไหมปรุงแต่งไปตามนั้นแล้วจะทำให้ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นถ้าเป็นรูปอารมณ์ก็โอ้โหสวยจังเลยกระเป๋าใบนี้ชุดนี้นะคะตั้งมั่นในรูปารมณ์แล้วก็เจริญขึ้นได้ในอารมณ์เจริญขึ้นได้คือยังไงเอาละกายกรรมวจีกรรมก็ออกมาละนะคะไปรองชุดดีกว่า องค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8สองโทสะเหตุความโกรธเป็นเครื่องให้รูปและนามที่เกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นในและเจริญได้ในอารมณ์องค์ธรรมคือโทสะเจตสิกในโทสะมูลจิตสองไม่มีอะไรเนาะโมหะเหตุละความหลงเป็นเครื่องให้รูปนามที่เกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญได้ในอารมณ์องค์ธรรมคือโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12นั่นคือฝ่ายอกุศลเหตุสามเราไปดูฝ่ายกุศลเหตุสามบ้างอโลภะเหตุความไม่ติดใจในกามคุณอารมณ์ส่วนใหญ่ไม่ติดใจตอนไม่มีตังค์ค่ะติดใจไม่ได้เป็นเครื่องให้รูปนามที่เกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้ในอารมณ์องค์ธรรมก็คืออโรภะเจตสิกที่ในโสภณจิตกี่ดวงคะ59ดวงหรือพิสดาร91อย่าลืมนะในหมวดมิสกะนี่จะแสดงนะคะจะแสดงพิสดารเข้ามาด้วยนะคะอโทสะเหตุความโกรธเป็นเครื่องให้รูปนามที่เกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นเจริญได้ในอารมณ์องค์ธรรมโทสะเจตสิกที่ไหนอโทสะเจตสิกที่ไหนโสภณจิต59หรือ91ทั้งอโลภะอโทสะเจตสิกสองดวงนี้อยู่ในกลุ่มโสภณสาธารณะเจตสิก19แต่อโมหะเหตุใช่ไหมความไม่หลงเป็นเครื่องให้รูปนามที่เกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นเจริญในอารมณ์นั้นปัญญาเจตสิกที่ไหนญาณสัมปยุตจิต47หรือ79ดวง
องค์ธรรมของเขาปัญญาเจตสิกไม่ได้อยู่ในกลุ่มโสภณะโสสา19นะจบเรื่องเหตุผลไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ขาค่ะขอถามนิดนึงนะคะตรงได้เลยอะโลภะเหตุอะโทสะเหตุอะโมหะเหตุอะค่ะที่บอกว่าเป็นเครื่องให้รูปนามเกิดพร้อมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้ในอารมณ์คำว่าตนตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้ในอารมณ์ในฝั่งดีอาจารย์ช่วยยกตัวออย๋อ่างโอเคได้ตะกี้ยกแต่ฝั่งอกุศลใช่ไหมเช่นมหากุศลญาณวิปเกิดขึ้นคือดวงที่เท่าไหร่ดูหนึ่งสองดวงที่สามกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นก็มีอโลภะอโทสะอยู่ใช่ไหมเออนะเขาจะต้องเกิดพร้อมกันนะใช่ไหมสองเหตุนี้สองกุศลเหตุนี้เกิดพร้อมกันตอนขณะที่กำลังจะทำบุญทำทานตอนที่จะทำบุญทำทานเนี่ยก็หมายความว่าตอนนั้นมีอโลภะเหตุถูกไหมไม่มีความตณีใช่ไหมไม่มีความตณีในทรัพย์แล้วขณะนั้นรูปและนามก็จะไปด้วยไปเลยเนาะจะทําทานกิริยาท่าทางก็เลยออกมาเลยใช่ไหมสมมุติตอนนั้นกําลังถวายอะไรดีถวายปัจจัยทายธรรมก็แล้วกันรูปก็ต้องออกมาเนาะตอนนั้นเราไม่ได้เสพกามคุณอารมณ์นะแต่เป็นกําลังทําทานกุศลอยู่ใช่ไหมเสพอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่รูปก็จะแสดงกิริยาท่าทางออกมาด้วยการถวายด้วยการนอบน้อมก็มีคำพูดออกมานะวจีวิญญาตออกมากล่าวคำถวายทายธรรมกล่าวคำถวายสังฆทานก็ได้หรือน้ำใช่ไหมน้ำที่เกิดพร้อมกันกับอโลภะอโทสะนี่เป็นไงเขาก็เข้าไปตั้งมั่นด้วยนะคะในอารมณ์ค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะเห็นภาพนะ ก็หมายความว่าขณะนั้นน่ะทั้งรูปทั้งนามยังกำลังตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลและก็เจริญขึ้นก็คือมีวจีวิญญาตออกมาใช่ไหมหรือกายกรรมวจีกรรมที่ดีออกมาได้เจริญขึ้นนะคะโอเคเราไปต่อเลยนะในหมวดที่สองอชว113เรื่องของชานังคะจะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนักศึกษาเปิด113นะคะชานังคะมีเจ็ดแต่มีเพียง5 องค์ธรรมวจนธาของคำว่าชานังคะอารัมภมุนิเชนติอิติชานาติวุจเรชาเปนติวาปัญจนีเกอิติปิชานสัญญิตาวันจริงเราต้องหยุดตรงนี้ก่อนเนาะวาก็แปลว่าหรือนะเพราะฉะนั้นส่วนแรกคือบาท1 บาท 2แล้วก็บาท3ตรงนี้เนาะแปลตรงนี้ก่อนก็แปลว่าทำเราใดเข้าไปย่อมเข้าไปเพ่งซึ่งอารมณ์มีกสิณเป็นต้นฉะนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าฌานตรงนี้เขายกเพียงแค่ตัวอย่างของอารมณ์เท่านั้นคือกสิณเป็นต้นนะคะแต่ความมุ่งหมายคือรวมหมดแหละทุกอารมณ์ที่เราเคยเรียนไปนั่นแหละนะในอารมณ์6นั่นแหละเข้าไปเพ่งในอารมณ์6จำได้ไหมอารมณ์ที่เป็นกสิณเนี่ยเป็นอารมณ์ประเภทใดในอารมณ์4 ประเภท
กามะอารมณ์มหคตะอารมณ์บัญญัติอารมณ์หรือโลกุตระอารมณ์กสิณจำได้ไหมอยู่ในบัญญัติกรรมฐานอารมณ์26ที่เราเรียนในเรื่องของบัญญัติอารมณ์อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเอามาพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเราเชื่อมโยงไปเลยเนาะเขาก็ยกตัวอย่างว่ากสิณเนี่ยนะจะเกิดขึ้นได้เป็นบัญญัติอารมณ์จะต้องมีการเข้าไปเพ่งในบัญญัติอารมณ์นะคะฉะนั้นคำเหล่านั้นชื่อว่าฌานว่าก็คือหรือปัญจนีเกอิติปิฌานสันยิตาคำเหล่าใดย่อมเผาตะกี้เพ่งใช่ไหมทีนี้เผาเพ่งในอารมณ์แต่ตอนเผาทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันฉะนั้นคำเหล่านั้นชื่อว่าฌานได้แก่องค์ฌานเจ็ดฌานนั้นเขามีสภาพนะคะดูเรื่องเผาก่อนฌานนอกจากจะเพ่งแล้วก็เผาด้วยถ้าเขาเกิดขึ้นเขาไปเพ่งในอารมณ์แล้วเขาเผาทำที่เป็นปฏิปักษ์หรือทำฝ่ายตรงกันข้ามไม่ให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นจึงชื่อว่าฌานองค์ฌานได้แก่องค์ฌานเจ็ดคือวิตกวิจารปีติสุขหรือโสมนัสเดี๋ยวเราเอาเวทนาไปรวมกันนะมีวิตกวิจารปีติเอกคตาสี่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีโทโสมนัสโทมนัสอุเบกขานะคะเรียกว่าองค์ฌานเจ็ดแต่มีห้าองค์ธรรมเพราะโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเวทนามีองค์ธรรมเดียวกันคือเวทนาเจตสิกนะคะแต่แตกต่างกันที่ว่าเวทนาเจตสิกนั้นจะไปเกิดในจิตดวงไหนเท่านั้นนะคะดังนั้นฌานในความหมายแรกคือการเพ่งฌานในความหมายที่สองนะคะเพ่งนี่คือเพ่งอารมณ์นะคะอารมณ์หกนั่นแหละเนาะเมื่อมีจิตมีการรับอารมณ์แสดงว่าขณะนั้นเข้าไปเพ่งอารมณ์แล้วนะคะจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้นะคะในการเข้าไปเพ่งในอารมณ์นี้นะคะจะต้องเป็นเฉพาะอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจเท่านั้นนะคะจึงจะเกิดการเพ่งอารมณ์ได้นะส่วนการเผาก็คือเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนะคะว่าเมื่อองค์ฌานทั้งเจ็ดนี้นะคะเขาทำหน้าที่เผาทำที่เป็นปฏิปักษ์เขาเผาอย่างไรองค์ฌานเจ็ดเหรอคะมีวิตก
วิจารณ์ปิติเอกคตานะคะสี่แล้วแล้วก็โสมนัสโทมนัสอุเบกขาสุขโสมนัสคืออันเดียวกันไม่ใช่ต้องเข้าใจใหม่นะว่าองค์ฌานเจ็ดนี้เกิดขึ้นได้ทั้งกามจิตและฌานจิตถ้าเป็นฌานจิตก็จะเกิดเฉพาะองค์ฌาน6ถ้าเป็นกามจิตจะเกิดได้ถึงองค์จะมีองค์ฌาน7เดี๋ยวเราเข้าไปดูความแตกต่างนะคะเราเคยเรียนมาใช่ไหมเรื่องของมหาคตะจิตที่การทำฌานนั้นใช่ไหมจะมีองค์ฌาน5แต่จริงๆในนั้นคือ6นะความหมายของตรงนั้นเนี่ยมีองค์ฌานถึง6ไม่ใช่องค์ฌาน5นะเพราะสุขหรือโสมนัสเนี่ยก็นับเป็นองค์ฌานหนึ่งอุเบกขาก็นับเป็นอีกองค์ฌานหนึ่งแต่ว่าบางที่เขาก็จับรวมกันเพราะว่าสุขโสมนัสกับอุเบกขาองค์ธรรมเขาก็คือเวทนาเจตสิกก็เลยจับรวมกันที่เรียกฌานเป็นธรรมชาติที่เข้าไปเพ่งอารมณ์อย่างมั่นคงไม่จำกัดสำหรับอารมณ์ที่ถูกเพ่งนั้นไม่จำกัดจะเป็นอารมณ์กรรมฐานใช่ไหมตะกี้เขาพูดเขายกตัวอย่างกสิณมาใช่ไหมแค่ยกตัวอย่างนะกสิณนั่นคืออารมณ์กรรมฐานนะเขาไม่จำกัดนะฮะที่จะเข้าไปเพ่งไม่จำกัดว่าต้องเป็นอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นหรือไม่ใช่ก็ตามจะเป็นโลกุตโลกียะอารมณ์ก็ตามจะเป็นโลกุตตระอารมณ์ก็ตามเป็นปรมัตถ์หรือเป็นบัญญัติก็ตามคราวนี้เป็นอารมณ์ที่ฌานเข้าไปเพ่งทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของฌานในหมวดธรรมนี้หรืออีกในหนึ่งคำว่าฌานแปลว่าเผาในที่นี้หมายถึงทำให้ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับตนมีกำลังลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้แก่อาจเจอแล้วองค์ฌาน6โอเคไหมถ้าในฌานจิตจะมีองค์ฌาน6คือวิตกวิจารปีติเอกคัตตาสุขหรือโสมนัสและอุเบกขาโทมนัสมาไหมไม่มาถูกไหมเพราะนี่คือองค์ฌาน6ที่อยู่ในมหาคตะจิตโอเคนะส่วนองค์ฌานที่อยู่ในกามจิตล่ะเขาบอกว่าองค์ฌานที่อยู่ในกามจิตจะมีสภาพของการเพ่งอารมณ์อย่างมั่นคงไม่ปรากฏชัดเรื่องของการเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเป็นอย่างไรเพ่งกับเผาเนี่ยเดี๋ยวนะเรามาดูภาพนี้กันชานังคะ7องค์ธรรม5มีอะไรบ้างตรงกลางเลยนะนี่คือวิตกวิจารปีติเอกคัตตาโสมนัสโทมนัสอุเบกขานี่คือฌานังคะ7แต่ถ้าเป็นองค์ธรรมล่ะจะ5เท่านั้นถูกไหมเพราะเนื่องจากโสมนัสโทมนัสอุเบกขาคือเวทนาเจตสิกเพราะฉะนั้นก็จะองค์ธรรมก็จะเหลือ5นะคะเรามาดูองค์ฌานในกามจิตก่อนฝ่ายของกามจิตใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเป็นองค์ฌานในกามจิตจะทําหน้าที่เพ่งอารมณ์ปรากฏชัดกว่าเผาอารมณ์ที่เป็นเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือเพ่งไม่เผานะคะส่วนถ้าเป็นองค์ฌานในฌานจิตจะทํากี่หน้าที่สองเลยคือทั้งเพ่งอารมณ์และเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์โอเคนะ
ถ้าองค์ชาในกามจิตของกามราพีบุคคลอย่างพวกเรานะเรามาดูโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่19ใช่ไหมอะไรบ้างสัพพะเจ็ดปกิณกะ6หรืออัญญสมานะเจตสิก13มีโมจตุกะ4โลภะ1ทิฏฐิ1ในสัพพะเจ็ดมีเจตสิกดวงไหนบ้างจำก็เขียนไม่ถนัดนะขอเขียนย่อนะผัดเวสันเจเอชีมนท่องกันได้ยังผัสสะสัพพะเจตนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการปกิณกะหกละหกดวงนี้มีอะไรบ้างเจตสิกหกดวงวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันมาเรามาหาองค์ฌานกันดีกว่าในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมาช่วยกันหาองค์ฌานกันถามว่าผัสสะเป็นองค์ฌานไหมผัสสะเป็นองค์ฌานเปล่าเราก็เทียบกับองค์ฌานผัสสะไม่เป็นองค์ฌานใช่ไหมเวทนาเป็นองค์ฌานไหมเป็นนี่ไงเวทนาเป็นองค์ฌานมีเวทนาไหมมีนี่ไงดวงที่หนึ่งมีเวทนาเป็นอะไรโสมนัสใช่ไหมโอเคสัญญาเป็นองค์ฌานไหมไม่เป็นเจตนาเป็นองค์ฌานไหมไม่เป็นเอกคตาล่ะเป็นนี่ไงเป็นองค์ฌานชีวิตินทรีย์ไม่เป็นมนสิการไม่เปเป็็นนปกิณกะหกล่ะวิตกเป็นองค์ฌานไหมเปเป็็นนวิจารเป็นอเปธิ็โมนกไม่เป็นวิริยะไม่เป็นไม่ปิเปติ็นเป็นฉันทะไม่เป็นโมจตุกะสี่โลภะทิฏฐิไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เป็นองค์ฌานใช่ไหมไม่เป็นเลยแล้วนับเลยในจิตดวงนี้มีองค์ฌานอยู่กี่องค์ฌาน1 2 3 4 5องค์ฌานหาได้ยังหาเป็นไหมหาองค์ฌานในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเขามีทั้งหมด5องค์ฌานคือวิตกวิจารปีติเอกคัตตาและโสมนัสนี่แหละองค์ฌาน5องค์ฌานเนี่ยก็จะทำหน้าที่อะไรเพ่งในอารมณ์รับอารมณ์นั่นเองพอโลภะเกิดนี่โหเพ่งหน้าดูเลยในอารมณ์ รู้แล้วนะเวลาที่โลภะเราเกิดอ่ะอารมณ์ของโลภะเจอรูปารมณ์ที่ชอบใจเนี่ยนะโลภะเกิดเรารู้แล้วโอ้องค์ฌานเราเกิดองค์ฌานกำลังเพ่งเข้าไปในอารมณ์นี้โอเคนะทีนี้ทางด้านนี้ล่ะถ้าเป็นองค์ฌานในฌานนจิตของฌานนราภีบุคคลเรายกตัวอย่างรูปาวจรกุศลจิตดวงที่หนึ่งซึ่งมีเจตสิก35ดวงก็มาหมดอัญญะ13มาโสสา19อัปปมัญญา2ปัญญา1จริงๆเราไม่ต้องไปดูเจตสิกฝ่ายนี้เลยเนาะฝ่ายโสภณะเลยเนาะเพราะอะไรพระองค์ชานี่อยู่ในสัพพะเจ็ดกับปกิณกะ6ใช่ไหมสัพพะเจ็ดในรูปกุศลเช่นเดียวกันมีกี่องค์ชาน2องค์ชานคือเอกคตากับเวทนาซึ่งเวทนานั้นก็เป็นโสมนัสถูกไหมเป็นโสมนัสส่วนในปกิณกะหกล่ะมีวิตกวิจารปีติเป็นองค์ฌานเหมือนกันเลยไหมหน้าตาเดียวกันเลย
ดีมั้ยเรามีองค์ฌานในโลภะของเราหน้าตาเดียวกับในฌานและจิตของผู้ที่ทำฌานเลยดีมั้ยดีมั้ยเหมือนเราทำฌานได้เลยนะ หน้าตาเหมือนกันเลยเวลาอาจารย์ใช้นั่นเขียนที่ไรให้หายทุกทีค่ะเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็มีห้าองค์ฌานกำลังเพ่งอารมณ์แต่การทำงานของห้าองค์ฌานแตกต่างกับในกามจิตเพราะในฌานจิตบอกแล้วว่าเขาจะทำทั้งเพ่งอารมณ์และเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทำอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ในรูปกุศลถ้ารูปกุศลจิตเกิดทำที่เป็นปฏิปักษ์ที่เราเรียนแล้วคือนิวรณ์ห้าจำได้ไหมนิวรณ์ห้าก็เกิดไม่ได้นิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างกามฉันทะนิวรณ์พยาปาทะนิวรณ์ถีนมิทธะนิวรณ์อุทัจจะกุกุจจะนิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์นั่นคือนิวรณ์ห้าในตามพระสูตรแต่ในพระพิธรรมที่เราเรียนนิวรณะหกเพิ่มอวิชานิวรณ์เข้ามาด้วยจำได้ไหมคุ้นๆนะเมื่อเราเข้าใจแล้วการทำงานขององค์ฌานนะคะในกามจิตและฌานจิตเราไปดูองค์ธรรมเขาดีกว่าอชว105ดีใจไหมเวลาโลภะเราเกิดรู้เรามีองค์ฌานหน้านะ แต่องค์ฌานห้าเราก็ไปเพ่งอารมณ์ด้วยความเป็นอกุศล หมวดที่สองฌานังคะนะมี7องค์ธรรม5วิตก1แล้ววิตกก็เป็นธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็คือยกจิตขึ้นไปรับอารมณ์นั่นเองเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมคือวิตกเจตสิกที่ในกามจิต44ฝ่ายกามจิต44เว้นอะไรทวิสิกฝ่ายฌานจิตล่ะก็คือปฐมฌานจิต11ดวงเพราะในปฐมฌานจิตนั้นยังมีวิตกอยู่ใช่ไหมมีวิตกอยู่ยังไม่ทิ้งวิตกนะดังนั้นองค์ฌานที่ชื่อว่าวิตกจึงประกอบได้ทั้งฝ่ายกามจิตและฌานจิตนั่นเองปุถุชนอย่างเราก็มีองค์ฌานที่ชื่อว่าวิตกยกตัวอย่างเช่นขณะนักศึกษากำลังเรียนอภิธรรมอยู่เนี่ยมีภาพอภิธรรมเป็นอารมณ์ถามว่าภาพอภิธรรมที่เป็นอารมณ์นั้นจัดเป็นอารมณ์ใดเป็นกามอารมณ์มหาคตะบัญญัติหรือโลกุตระอารมณ์ตอนเรากำลังเรียนเนี่ยเรากำลังรับอารมณ์อะไรบัญญัติใช่เริ่มเข้าใจเรื่องอารมณ์นะเรากำลังรับบัญญัติอารมณ์อยู่เพราะเรากำลังรับอัตถบัญญัติและสัทธบัญญัติที่อาจารย์กำลังสื่อสารอยู่ใช่ไหมอย่ารับปรมัตถ์นะถ้ารับปรมัตถ์นี่จะฟังไม่รู้เรื่อง รับแต่เสียงไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจนะคะแปลความหมายนั่นคือบัญญัติแล้วถามว่าสภาวะจิตของเราขณะที่เรากำลังเรียนพระพิธรรมเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าอ่ะมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งของเราเกิดก็แล้วกัน
ดีมะขณะนั้นเนี่ยในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งมีวิตกไหมมีองค์ฌานวิตกขณะนั้นองค์ฌานวิตกกำลังยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระอภิธรรมและเพ่งในอารมณ์นั้นอยู่นะแต่ไม่ได้เผานะถ้าในกามจิตนะเพ่งแต่ถ้าเป็นวิตกล่ะในปฐมฌานจิตทั้งเพ่งทั้งเผาเพ่งในอารมณ์กรรมฐานเผาอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าอารมณ์ใดเป็นปฏิปักษ์กับวิตกต่อไปองค์ฌานที่สองชื่อว่าวิจารณ์ธรรมชาติที่เขาคลึงอารมณ์เป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมคือวิจารณ์เจตสิกที่ในกามจิต14ปฐมฌานจิต11ทุติยฌานจิต11ด้วยเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าในฌานจิตนี้ทุติยฌานจิตยังมีวิจารณ์ไหมมีนะก็เลยต้องนับฌานที่สองเข้าไปด้วยเอาทั้งฌานหนึ่งและฌานสองปฐมฌานนี่คือฌานหนึ่งใช่ไหมมีวิตกมีวิจารณ์ฌานสองทิ้งวิตกแต่ยังมีวิจารณ์อยู่ใช่ไหมก็เลยต้องเอาฌานสองเข้ามารวมความแตกต่างอาจารย์ก็พยายามจะยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิตกและวิจารณ์วิตกคือสภาวะจิตนะที่เข้าไปยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะเอาจิตเนี่ยเข้าไปจับอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวไม่ซัดสายไปหาอารมณ์อื่นเมื่อจับได้แล้ววิจารณ์ก็เข้าไปช่วยทำหน้าที่ในการเคล้าคลึงกับอารมณ์ที่วิตกเพ่งเอาไว้วิจารณ์ก็เป็นการเพ่งอารมณ์แต่เป็นการเพ่งอารมณ์โดยการเคล้าคลึงกับอารมณ์นั้นอุปมาก็เหมือนวิตกเหมือนกับอะไรอ่ะที่อาจารย์เคยให้อุปมาไว้เหมือนกับเครื่องบินที่กําลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าขึ้นสู่อากาศเขาจะต้องค่อยๆไต่ระดับเพดานขึ้นไปใช่ไหมขณะที่ค่อยๆไต่เพดานขึ้นไปเนี่ยนะคะนั่นแหละกําลังยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะคะจนกระทั่งถึงเพดานที่ต้องการหรือสูงสุดแล้วก็นิ่งนิ่งและทรงตัวหลังจากนั้นก็ใช้ความเร็วพุ่งไปข้างหน้าการที่ใช้ความเร็วพุ่งไปข้างหน้านั่นนะคือวิจารณ์เข้าไปเข้าคืนกับอารมณ์นั้นนะถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนพระพิธามล่ะนักศึกษายกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระพิธามได้แล้วใช่ไหมเมื่อฟังไปก็พิจารณาเข้าคืนอยู่ในอารมณ์นี้ถูกไหมพิจารณาในเนื้อหาที่อาจารย์กำลังอธิบายใช่ไหมก็คือการเคล้าคลึงกับอารมณ์นี้ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นไม่คิดไม่วิ่งไปหาอดีตอารมณ์บ้างอนาคตอารมณ์บ้างพรุ่งนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีเนาะอะไรเงี้ย ใช่ไหมเอเมื่อวานนี้เนี่ยนะเราไปด้านมานี่คืออดีตอนาคตอารมณ์ก็ไม่เข้ามารบกวนเรามีแต่ปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นอารมณ์พระพิธรรมบัญญัตินะเขาคลึงอยู่ในอารมณ์นี้เห็นความแตกต่างแล้วนะของวิตกและวิจารณ์องค์ฌานที่สามชื่อว่าปีติธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์เป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมได้แก่ปีติเจตสิกที่ในกามโสมนัส18นี่คือฝ่ายกามจิตมี18ดวงฝ่ายฌานจิตล่ะมีตั้งแต่ปฐมฌานจิต11ทุติยฌาน11ตติยฌาน11ฌานจิตรวมทั้งหมด33ดวงนะคะปีติอยู่ถึงฌานไหนฌานที่สามพอฌานที่สี่ระปีติเหลือแต่สุข
และเอกคัตตาเนาะปิติประกอบได้ในกามโสมนัส18มีอะไรบ้างจำได้ไหมทวนกันหน่อยไหมจิตดวงไหนมีโสมนัสที่นั่นมีโสมนัสที่ไหนมีโสมนัสที่นั่นก็ต้องมีปีติเพราะฉะนั้นเราจะหาปีติโดยหาโสมนัสเวทนานั่นแหละอ๋อดูด้านซ้ายเนาะกลุ่มอกุศลจิต12ปีติประกอบอยู่ในโลภะโสมนัส4ใช่ไหมหมดแล้วยังหมดแล้วไปดูกลุ่มอเหตุกะจิต18โสมนัสสันติหนึ่งโสมนัสสันติหนึ่งฮะสิตุปปาาตทิะปจาิตหนึ่ตงาใชต่ิไหมหนึ่งโอเคอย่างแม่นยำนะแล้วก็กลุ่มไหนตามมาวัจกลุร่มะกาลวัชระคะก็จะสิบเปส็นองมหากุศลมหโสากุมศนัสลสีสี่มหามหวิาบากวโสิภามนัสสัมสภีาสีมหากิริยาโสมนัสสีถ้าในฌานจิตราอยู่ถึงฌานสามเลยเนาะคือตั้งแต่ปฐมฌานสุขะสหคตะอะไรนะคะสุขะสกหะคตะนี่ไม่ใช่นะคะเป็นโสมนัสนี่มุ่งหมายคือทางใจนะคะโอเคครับอาจารย์ขค่อะบคอัุนณนั้นทางกายโสมนัสอย่าลืมนะถ้าเราพูดว่าโสมนัสนี่จะต้องเป็นอะไรทางใจถูกไหมไม่ใช่สุขกายนะโทมนัสก็ทางใจไม่ใช่ทุกกายนะเป็นทุกใจมีชาญไหนชาญหนึ่ง11 ดวงชาญ2 11 ดวงชาญ3 11 ดวงรวม33 ดวงนักศึกษาที่ลืมปิดไมค์ช่วยกรุณาปิดไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าใครอ๋อออาจารย์ปิดเองโอเคจ้ะเราไปต่อเนาะสรุปปีติประกอบได้ในกามโสมนัส18และในปฐมฌานจิต11ทุติยฌานจิต11ตติยฌานจิต11หรือในฌานจิตกี่ดวง33 ดวงในกามจิต18 ดวงองค์ฌานต่อไปชื่อว่าเอกคตาธรรมชาติที่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมคือเอกคตาเจตสิกที่ในจิต111 ดวงอันนี้คือแบบอะไรพิสดารใช่ไหมเขาแสดงพิสดารเลยนะเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ปกติเราเรียนเนี่ยเรารู้ว่าเอกคตาอยู่ในกลุ่มไหนสัพพะเจ็ดใช่ไหมซึ่งกลุ่มนี้เราบอกว่าประกอบได้ในจิตทุกดวงที่เราเรียนมา89หรือ121 ดวงแต่ในเรื่องของฌานังคะเอกคตาที่จะเป็นองค์ฌานได้จะประกอบได้ในจิต111 ดวงจะต้องเว้นทวิสิบนะต่างกันนะที่เราเคยจำเคยเรียนมาทำไมถึงต้องเว้นทวิสิบเพราะทวิสิบเป็นจิตที่ไม่มีความตั้งมั่นในการรับ
อารมณ์เรามาดูจิต111ดวงที่มีองค์ฌานที่ชื่อว่าเอกคัตตา111ดวงนี้เป็นกามจิตกี่ดวงคะถ้าเราจะแยกกามจิตเป็นกามจิต44เพราะเว้นทวีสิบเป็นฌานจิตกี่ดวงคะก็คือที่เหลือแหละเนาะกี่ดวงละ67ดวงอันนี้คือแบบย่อถ้าแบบพิสดารเท่าไหร่คะ32 9027บวก40 67อ๋อนี่แบบพิสดารแล้วนะฌานจิตอยู่ในฌานจิต67ดวงคือมหาคตะจิต27โลกุตระจิต40รวมเป็น67ดวงอันนี้คือแบบพิสดารนะแสดงแบบพิสดารอยู่นะ111ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วดูองค์ธรรมแล้วก็จะเห็นว่าเอกคัตตาที่เป็นองค์ชานี้ประกอบได้ทั้งฝ่ายกามจิตและฌานจิตในกามจิตมีอกุศลจิตอยู่ไหมมีอกุศลจิต12ก็มีแล้วที่เหลือก็เป็นฝ่ายกุศลจิตก็มีก็หมายความว่าเอกคัตตาองค์ฌานเอกคัตตาประกอบอยู่ในอกุศลจิตก็ได้กุศลจิตก็ได้ประกอบอยู่ในฌานจิตก็ได้ขณะก็หมายความว่าขณะทำอกุศลกรรมก็ต้องใช้สมาธิเอกคัตตามะใช้สูงด้วยขณะทำอกุศลนี่ใช้สมาธิสูงมากเลยนะแล้วตั้งมั่นในอารมณ์เดียวด้วยหรือเพ่งในอารมณ์นั้นเช่นพวกโจรที่จะต้องขึ้นไปลักขโมยตอนกลางคืนเนี่ยนะงัดแงะกลางคืนเนี่ยเขาต้องระวังตัวใช่ไหมเขาก็ต้องมีเอกคตาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะสมาธิสูงมากในการงัดหน้าต่างงัดประตู ต้องตั้งมั่นอยู่ในตั้งมั่นในอารมณ์เดียวด้วยนะ วอกแวกไม่ได้เวลาเข้าไปในบ้านปุ๊บก็ต้องระวังเจ้าของบ้านเตือนถูกไหมต้องระวังเจ้าของบ้านเตือนเพราะฉะนั้นต้องตั้งมั่นนะอารมณ์มากต้องแม่นด้วยใช่หรือขณะนั่งเล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนมีเอกคตาสูงนะสมาธิสูงตั้งมั่นในอารมณ์เดียวสูงมากใช่ต้องใช้สมาธิสูงนะการทำอกุศลก็ต้องใช้สมาธิโอเคเราไปถึงไหนละองค์ฌานที่ห้ามีทั้งโสมนัสโทมนัสและก็อุเบกขาก็คือสามเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจถูกไหมโสมนัสนี่ก็ต้องเป็นทางใจโทมนัสอุเบกขาเกิดทางใจไม่เกี่ยวกับทุกข์กายสุขกายเลยนะตรงนี้เกิดขึ้นทางใจองค์ธรรมของเขาคือเวทนาเจตสิกแหละทั้งสามองค์ฌานนี้คือเวทนาเจตสิกเพียงแต่ว่าเป็นเวทนาเจตสิกที่เกิดในจิตดวงไหนเท่านั้น ถ้าเป็นโสมนัสเขาเป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เป็นสุขใจเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมก็คือเวทนาเจตสิกที่ในโสมนัสสหคตจิต62ดวงส่วนโทมนัสล่ะธรรมชาติเสวยอารมณ์ที่ทุกข์ใจเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมเดียวกันคือเวทนาเจตสิกแต่ในโทสะมูลจิต
สองดวงอุเบกขาขนาดนี้เนาะอุเบกขาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เป็นกลางเป็นเครื่องเพ่งอารมณ์องค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ในอุเบกขาสหคตะจิต47ดวงเพราะฉะนั้นสามเวทนานี้เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจได้เท่านั้นนะสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าทั้งโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาโสมนัสเนี่ยเกิดได้ทั้งในโสมนัสสหคตะจิต62มีทั้งกามจิตและฌานจิตอยู่ใช่ไหมโสมนัสสหคตะจิต62มีอะไรบ้างนี่ใครเคยท่องโลได้บภ้างโทสะค่ะ โอเคอาจารย์แชร์ให้ดูนะนี่โสมนัสที่ประกอบอยู่ในโสมนัสสหคตะจิต62เนาะเราอาจจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายแรกกลุ่มแรกเขาชื่อว่ากามโสมนัสสหคตะจิต18ดวงชื่อก็บอกแล้วนะเป็นกามจิตใช่ไหมจะมีทั้งหมด18ดวงกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของฌานะโสมนัสสหคตะจิต44นะชื่อก็บอกแล้วเป็นฌานเพราะฉะนั้นโสมนัสเวทนาประกอบได้ทั้งฝ่ายกามจิต18ฌานจิต44ทำไมถึงเป็น44เพราะว่าได้ทั้งปฐมทุติยะตะติยะจะตุถะฌานใช่ไหมเนื่องจากว่าทั้งสี่ฌานนี้ยังมีสุขอยู่หมดเลยใช่ไหมยกเว้นแต่ปัญจมฌานที่ละสุขแล้วเหลืออุเบกขากับเอกคตาทางด้านอุเบกขาล่ะอุเบกขาเวทนาที่ประกอบอยู่ในอุเบกขาสหคตะจิต55ถ้าเรามาแยกฝ่ายมาแยกฝ่ายแยกเป็นกี่ฝ่ายแยกสองฝ่ายฝ่ายของกามจิตฝ่ายของฌานจิตถ้าเป็นฝ่ายของกามจิตก็กามอุเบกขาสหคตะจิต32ดวงถ้าเป็นฝ่ายของฌานอุเบกขาสหคตะจิตมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ23ดวงคือปัญจมฌานจิต23ซึ่งได้แก่อะไรบ้างรูปปัญจมฌาน3อรูปาวัจระจิต12โลกุตตระปัญจมฌานจิต8ดวงครบไหม23ดวงนะเพราะฉะนั้นเวทนาในกามจิตกับในฌานจิตทำหน้าที่ต่างกันมั้ยต่างกันนะอย่าลืมถ้าในกามจิตเขาทำหน้าที่เพ่งไม่เผาแต่ถ้าอยู่ในฌานจิตจะทำหน้าที่ทั้งเพ่งทั้งเผาโอเคนะกลับมาที่องค์ธรรมของเราอาจารย์พยายามแยกให้เห็นสองกลุ่มคือกลุ่มกามจิตกับกลุ่มฌานจิตให้เห็นว่าองค์ฌานนั้นทำหน้าที่ต่างกันแล้วก็จบแล้วนี่เนาะองค์ธรรมของ
ชานังคะ7องค์ธรรม5ทีนี้เราไปดูการเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับองค์ฌานอชวหน้า114เขาบอกว่าถีนะมิทธะเป็นปฏิปักษ์กับวิตกเป็นอย่างไรถีนะก็คือธรรมชาติที่ทำให้จิตหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์ใช่ไหมคลายความขมักเขม้นในอารมณ์ส่วนมิทธะธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์เขาก็เลยช่วยกันทำงานนะคะช่วยกันทำให้จิตและเจตสิกนั่นแหละท้อถอยจากอารมณ์ไม่สามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ได้ใช่ไหมซึ่งก็ต้องเป็นปฏิปักษ์กับวิตกเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของวิตกคือยกจิตยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เพ่งในอารมณ์จับอารมณ์ที่กำลังปรากฏนั้นได้ถ้าสมมุติว่านักศึกษากำลังเรียนอยู่ไม่สามารถจะยกวิตกได้อะไรจะเกิดขึ้นขณะเรียนพระภิธรรมไม่สามารถจะยกวิตกขึ้นสู่อารมณ์ได้อะไรจะเกิดขึ้นง่วงนอนเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ก็คือง่วงนอนนั่นเองใช่ไหมทีนามิทะจึงเป็นปฏิปักษ์กับวิตกนั่นเองวิจิกิจฉาล่ะความรังเลสงสัยไม่ตัดสินใจในอารมณ์ใดนะไม่ตกลงใจในอารมณ์ใดฟุ้งซ่านไปเรื่อยด้วยความสงสัยจากอารมณ์นี้ไปเพ่งอารมณ์นั้นจากอารมณ์นั้นไปเพ่งอารมณ์โน้นฟุ้งไปในหลายหลายอารมณ์ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์คือวิจารณ์เพราะอะไรธรรมชาติวิจารณ์เขาจะต้องเมื่อวิตกจับไว้วิจารณ์จะไปเค้าคลึงอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนะคะนะวิจิกิจฉาที่อยู่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งแสดงว่าขณะนั้นมีวิจารณ์ประกอบอยู่ไหมในจิตดวงนี้มีหรือเปล่ามีวิจารณ์ประกอบไหมในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งห้องซูมไม่มีมีไหมวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งมีวิจารณ์ไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีหรออ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูซิไม่มีจริงหรือเปล่าเราลองไปดูก่อนนะในปรมัตถธรรมภาพปรมัตถธรรมดวงนี้ใช่ไหมดวงนี้ใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนหน้าให้ยังคะห้องซูมเปลี่ยนหน้าปรมัตถเปลีธ่ยรนรมแล้หรืวอยัคง่ะเปลี่เยปนลีแ่ลย้นวแลน้ะวค่ะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วโอเคเราซูมใกล้ๆวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตเนี่ยมีเจตสิกประกอบ15ในสัพพะเจตมีอะไรมาบ้างคะมาทุกตัวค่ะมาหมดได้เจ็ดละวิตกมาไหมมาวิจารณ์มาไหมมามา ใครที่ตอบว่าวิจารณ์ไม่มา
มาครับเจ็ดแล้วแปดเก้าอัทธิโมกมาไหมไม่มาไม่มาเพราะตัดสินอารมณ์ไม่ได้จิตดวงนี้วิริยะมาไหมมาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วใช่ไหมปิติมาไหมไม่มาเพราะเวทนาก็เป็นอุเบกขาฉันท่ามาไหมไม่มาไม่มาเพราะว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุเดียวคือโมหะเหตุฉันทะจะประกอบอยู่ในจิตที่ตั้งแต่สองเหตุขึ้นไปเห็นนะจำไว้เพราะฉะนั้นได้ทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดแปดเก้าสิบในกลุ่มอัญญาสิบสามตกลงวิจารณ์มาไหมมีไหมมีเอาแล้วทำไมมีวิจารณ์แล้วทำไมวิจิตกิจฉาจึงเกิดขึ้นได้ ทำไมวิจิตกิจฉาเกิดขึ้นได้มีวิจารณ์อ่ะเขามีสภาพธรรมต่างกันเนี่ยวิจิตกิจฉาก็เป็นปฏิปักษ์กับวิจารณ์ทำไมอ่ะเพราะวิจารณ์มีกำลังอ่อนมีกำลังอ่อนเนื่องจากวิจิกิจฉาทำให้จิตวิ่งไปหลาย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 อารมณ์ใช่ไหมความสงสัยอ่ะวิจารณ์ก็เลยอ่อนเลยไม่สามารถจะเคล้าคลึงอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้โอเคไหมเราเข้าใจการทำงานของเขาเนาะไปต่อนะพยาบาทล่ะเป็นปฏิปักษ์กับอะไรปีติพยาบาทองค์ธรรมเขาก็คือโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองธรรมชาติของโทสะคือประทุษร้ายในอารมณ์ย่อมเป็นปฏิปักษ์กับปีติเพราะปีติธรรมชาติก็คือชื่นชมยินดีในอารมณ์ขณะกําลังประทุษร้ายอารมณ์ขณะนั้นจะมีการชื่นชมได้ไหมไม่ได้ต้องเกิดอันใดอันหนึ่งปิติจึงไม่ประกอบอยู่ในโทสะมูลจิตสองเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันกามฉันทะความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์นะคะความยินดีพอใจนี่แหละในกามคุณอารมณ์ก็ทำให้จิตซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดีพอใจบางคราวก็พอใจในรูปารมณ์บางคราวก็พอใจในสัทธารมณ์บางคราวก็มีความยินดีในธรรมารมณ์ใช่ไหมตั้งมั่นไหมจิตอย่างนั้นไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นกามฉันทะก็เป็นปฏิปักษ์กับเอกคัตตาซึ่งมีธรรมชาติในการตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอุทจจะกุกุจจะและโทมนัสเวทนาเขากำลังพูดถึงสามองค์ฌานนี้ความหมายก็คือเรามาดูก่อนอุทจจะคือเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มโมจตุกะสี่ประกอบอยู่ในอกุศลจิต12 ดวงเลยกุกุจจะคือลูกน้องของโทสะอยู่ในโทจตุกะสี่ประกอบอยู่ในจิตกี่ดวง2 ดวงเท่านั้นคือโทสะมูลจิตสองโทมนัสเวทนาเขาก็ประกอบอยู่ในโทสะมูลจิตสองหมายความว่าเมื่อสภาวะอุทจจะกุกุจจะโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นพร้อมกันแสดงว่าขณะนั้นเกิดอยู่ในไหนกำลังเกิดอยู่ในจิตดวงไหนโทสะมูลจิตสองนั่นเองนะคะสภาวะนั้นสงสัยไหมไม่งงนะซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาก็คือสองเวทนานี้แหละไม่สามารถจะไปเกิดขึ้นได้ในโทสะมูลจิตสองดวงนั่นเองขณะเดียวกันถ้าโสมนัสเวทนาเกิดหรือโทมนัสหรืออุเบกขาเวทนาเกิดโทมนัสเวทนาจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะองค์ฌานที่หกชื่อ
ปีติเอาไม่ใช่องค์ฌานที่หกสภาวะของปีติและโสมนัสก็จะต้องประกอบกันใช่ไหมปีติต้องเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเสมอเมื่อโสมนัสเวทนาเป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสเวทนาปีติก็ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสเวทนาด้วยดังนั้นทั้งปีติและโสมนัสเวทนาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัสเวทนาโอเคก็จบชานังคะเจ็ดองค์ธรรมเท่าไหร่คะห้าโอเคเข้าใจนะความเป็นองค์ฌานที่ทำหน้าที่เพ่งอารมณ์และเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เราไปดูต่อเลยนะเรื่องของมรรคคังคะนะคะอยู่หน้านี้พอดีเรื่องมรรคคังคะนี่ก็น่าสนใจมากๆนะแล้วก็สนุกสนานเรียนกันเพลินเลยอ่ะดูวัจนทากรคำคำว่ามรรคคังคะมรรคคังคะมี12องค์ธรรมมี9สุขตยาจะทุกขตยาจะนิพพานะสะจะปาปนาเตสัญจะปะถะภูตะตามัคคังคานีติวุจเรมัคคัสสะวาจบตรงนี้ก่อนนะวาเขาบอกว่าอะไรแปลองค์ธรรมเก้ามรรคคังคะ12องค์ธรรมเก้าท่านกล่าวว่าเป็นองค์มรรคเพราะเป็นเหตุให้ถึงสุขติภูมิก็ได้ทุกขติภูมิก็ได้นิพพานก็ได้สุขติภูมิคืออะไรสุขติภูมิคือภูมิที่ดีสุก็แปลว่าดีภูมิที่ดีมีความสุขก็คือภูมิไหนกามสุขติภูมิ7มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6ดีไหมอ๋อและรวมทั้งรูปประภูมิอรูปประภูมิด้วยนะได้ชื่อว่าสุขติภูมิทุคติภูมิภูมิที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์คืออะไรอบายภูมิ4นั่นเองแล้วก็นิพพานองค์มรรคเป็นเหตุให้ถึงทั้งสุขติภูมิทุกขติภูมิและนิพพานและก็เป็นหนทางครั้งแรกพูดว่าเป็นเหตุครั้งที่สองพูดว่าหนทางให้ถึงสุขติภูมิทุกขติภูมิและก็นิพพานองค์มรรคจึงเป็นทั้งเหตุและเป็นหนทางนะคะอีกในหนึ่งก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนาะเขาก็บอกว่าองค์ธรรมเก้าท่านเรียกว่าองค์มรรคเพราะเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นส่วนหนึ่งของมรรคก็คือเป็นส่วนหนึ่งของหนทางนั่นเองมรรคในที่นี้คือหนทางจากนั้นเขาก็อธิบายต่อว่าธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภูมิก็ดีและผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานได้ก็ดีย่อมต้องอาศัยมีเหตุทั้งเหตุและผลทางก็อาศัยองค์มรรคนั่นแหละให้เป็นเหตุและเป็นผลทางก็คือองค์มรรคองค์มรรคเก้า
ที่ช่วยส่งเสริมให้ถึงส่งเสริมให้ถึงตรงสุขติภูมิก็ดีเนาะส่งเสริมให้ถึงส่งเสริมให้ถึงทุกขติภูมินี่สิไม่น่าส่งเสริมทําที่ใช้คําว่าส่งเสริมนะก็ส่งเสริมจริงๆอ่ะเนาะมิจฉามรรคเขาก็ส่งเสริมให้เราไปอบายภูมิส่งเสริมทำที่เป็นเหตุและเป็นผลทางให้เข้าถึงภูมิต่างๆและนิพพานก็ได้แก่องค์มรรค12องค์ธรรม9ก็มีเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนี่เพราะว่าในจำนวนองค์มรรค12เนี่ยนะองค์มรรคที่เป็นเหตุเป็นหนทางให้ไปสู่สุคติภูมิและพระนิพพานมีอยู่แปดคืออะไรบ้างหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาหนึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบสามสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสี่สัมมากัมมันตะการกระทําชอบห้าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะความเพียรชอบเจ็ดสัมมาสติการระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบคําว่าชอบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะตามที่เราชอบใจหรือใครชอบใจแต่เป็นภาษาธรรมนะคะแปลว่าชอบธรรมเนาะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปเรียนนะว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต่างกันอย่างไรแล้วก็องค์มรรคที่เป็นเหตุเป็นหนทางให้ไปสู่ทุกขติภูมิล่ะมีเท่าไหร่มีสี่คือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดสองมิจฉาสังกัปปะความคิดผิดความดำริผิดสามมิจฉาวาจาความเพียรผิดสี่มิจฉาสมาธิความตั้งมั่นผิดเพราะฉะนั้นในนี้เราก็จะเห็นว่าองค์มรรคสิบสองเป็นฝ่ายสัมมามรรคแปดเป็นฝ่ายมิจฉามรรคสี่ใช่ไหมเขาอธิบายต่อว่าในพระสูตรนะคะพระไตรปิฎกเนี่ยมีสามส่วนใช่ไหมพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมในพระสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงหนทางนอกจากองค์มรรคสิบสองดังกล่าวมาแล้วนั้นยังมีอยู่คือมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในพระสูตรยังมีองค์มรรคเพิ่มอีกสี่ใช่ไหมคือมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะและมิจฉาสติใช่ไหมอีกสี่รวมกันเป็น16องค์มรรค16ก็หมายความว่าใน16องค์มรรค16เป็นฝ่ายสัมมามรรคเท่าไหร่แปดมิจฉามรรคเท่าไหร่แปดพระสูตรนะแสดงสัมมามรรคแปดมิจฉามรรคแปดแต่ทำไมที่เราจะเรียนมรรคคังคะจึงมีแค่12คือมีสัมมามรรคแปดมิจฉามรรคสี่เพราะเหตุผลว่าในพระพิธรรมนั้นเมื่อถ้ามาจัดองค์ธรรมปรมัตถ์แล้วมันไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะในมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะและมิจฉาสติสี่มิจฉานี่แหละองค์มรรคที่เป็นมิจฉาเขาไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนกันนะไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะคือไม่มีเจตสิกที่สามารถจะมาแสดงองค์ธรรมของสี่มิจฉามรรคนี้ได้
เขาก็เลยต้องใช้การแสดงด้วยอกุศลจิตตุบาทที่เกี่ยวด้วยวจีทุจริตกายทุจริตการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนะคะและการระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเมื่อไม่มีองค์ปรมัตถธรรมโดยเฉพาะจะใช้อกุศลจิตตุบาทอกุศลจิตตุบาทคือจิตและเจตสิกที่ประกอบกันเป็นอกุศลนะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนะคะว่ามรรคคังคะมี12ที่เขาแสดงแหละพิธามที่เรากำลังเรียน12นี่แต่ความจริงแล้วมีแค่12ไหมไม่มีสัมมามรรค8มิจฉามรรคก็มี8เพียงแต่ไม่แสดงไม่ได้แสดงเฉพาะส่วนที่มีองค์ธรรมเฉพาะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูภาพสไลด์ประกอบอีกครั้งเนาะมรรคคังคะมี12องค์ธรรม9จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะคือฝ่ายที่เป็นองค์สัมมามรรคจะมี8ฝ่ายนี้เป็นเหตุเป็นหนทางให้ไปสู่สุคติภูมิและพระนิพพานนะคะได้แก่นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอีกฝ่ายหนึ่งก็คือองค์มิจฉามรรคสี่เป็นเหตุเป็นหนทางให้ไปทุคติภูมิก็จะมีมิตรหนึ่งมิจฉาทิฏฐิสองมิจฉาสังกัปปะสามมิจฉาวายามะสี่มิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นก็คือขาดไปสี่มิจฉามรรคใช่ไหมไม่ได้แสดงฝ่ายมิจฉามรรคไม่ได้แสดงสี่คือมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะและมิจฉาสติเห็นไหมหายไปสี่ถ้าเรานำเอาองค์มรรคแปดมาจัดอยู่ในไตรสิกขาอาจารย์อยากจะอธิบายเพิ่มเพื่อประกอบให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาประกอบอยู่ในไตรสิกขาสามไตรสิกขาก็คือการศึกษาและปฏิบัติสามอย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือจะต้องมีศีลเป็นเริ่มต้นนะคะจะต้องเรียงตามลำดับตั้งแต่ศีลเป็นพื้นฐานและจึงเข้าสู่สมาธิแล้วจึงขึ้นไปถึงปัญญาเพราะศีลเป็นข้อประพฤติทางกายทางวาจานะคะเพราะฉะนั้นข้อประพฤติทางกายทางวาจานะคะและก็ในที่นี้ก็จะรวมถึงสัมมาอาชีวะด้วยนะจะจัดอยู่ในองค์มรรคสามนี้จะจัดอยู่ในศีลสมาธิล่ะคือข้อปฏิบัติของการฝึกจิตถ้าจิตไม่ฝึกนี่จะได้ไหมไม่ได้จิตนั้นเหมือนกับลิงถ้าไม่ได้ฝึกก็มักจะไปนู่นทีไปนี่ทีหรือไหลไปสู่ที่ต่ำองค์มรรคที่จัดเป็นสัมมาสมาธิมีอะไรสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิจัดอยู่ในหมวดของสมาธิในไตรสิกขาส่วนของปัญญาล่ะคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความคิดชอบนี้ต้องประกอบด้วย
ปัญญานะคะต้องมีการฝึกอบรมปัญญาให้เข้าใจรู้ตามความเป็นจริงนะคะรู้ตามความจริงตามสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือการตระหนักรู้ในตัวเองรู้เท่าทันจิตของตัวเองธรรมดาของโลกนะคะตามสภาพความเป็นจริงนะคะการฝึกนี้ก็จะต้องเริ่มจากศีลก่อนและก็สมาธินะคะตามลำดับต้องเป็นผู้มีศีลก่อนนะฝึกตัวเองก่อนนะทางด้านกายและด้านวาจาแล้วก็ฝึกจิตถึงจะขึ้นสู่ปัญญาได้ไตรสิกขาที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือองค์มรรคแปดเรื่องเดียวกันองค์มรรคแปดนี่แหละจะเรียกว่าสัมมามรรคก็ได้จะเรียกว่าถ้าเราไปเจอนะจะเรียกสัมมามรรคก็ได้จะเรียกไตรสิกขาสามก็ได้เป็นเรื่องเดียวกันหรือจะเรียกว่าอะไรมัชฌิมปฏิปทาเคยได้ยินไหมก็คือทางสายกลางการปฏิบัติทางสายกลางนั่นเองทำไมจะต้องมีทางสายกลางด้วยทำไมจะต้องมีมัชฌิมปฏิปทาด้วยเนาะเราต้องเข้าใจว่าในสมัยอินเดียสมัยพุทธกาลสมัยอินเดียพุทธกาลเนาะชาวอินเดียเขาหาทางหลุดพ้นกันนะหลุดพ้นจากความทุกข์นะไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของคนในอินเดียยุคนั้นก็จะมีอยู่สองแนวทางใหญ่ๆด้วยกันเขาเรียกว่าทางสุดโต่งสองสายสายแรกกามสุขะนิการุโยสายนี้แสวงหาอะไรความเพลิดเพลินเจริญใจยินดีในกามคุณอารมณ์เสพกามคุณอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์ใช่ไหมดับทุกข์ด้วยวิธีการเสพกามนะคะเพลิดเพลินยินดีในกามคุณทั้งห้าส่วนใหญ่ผู้ที่ยึดทางสุขตรงทางนี้นะคะเพราะมีความเห็นผิดว่าความสุขคือสุดยอดของชีวิตที่มนุษย์ควรจะหาเราต้องใช้กามสุขเพื่อสร้างสุขเวทนาและเพื่อที่จะดับทุกขเวทนานะผู้ที่มีความเห็นผิดแบบนี้ก็จะเสพกามสุขนะคะไล่ล่าหาแต่กามสุขแล้วเขาก็จะเรียกของเขาว่าอะไรนะเขาก็จะเรียกของเขาว่าคือสภาวะนิพพานที่ชื่อว่าทิฏฐะธรรมนิพพานน่ากลัวมั้ยการหานิพพานแบบนี้ทิฏฐะธรรมนิพพานเขาก็บอกว่านิพพานในชาตินี้แหละคือมีความสุขตลอดทั้งชาติด้วยการหากามสุขเนี่ยนะมีในลัทธิที่เขามีความเชื่ออย่างเนี้ยชื่อว่าลัทธิจารวาสจารวาสอันนี้ก็ได้จารวาสพวกนี้เขามีความเห็นผิดอีกแบบหนึ่งที่เข้ามาผสมโรงด้วยคืออุเฉททิฏฐิคือตายแล้วขาดศูนย์ชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีชาตินี้แหละที่เห็นกันชัดๆจะนี่แหละมีจริงไม่เชื่อชาติหน้านะคะนี่คือทิฏฐิอีกแบบหนึ่งความเห็นผิดเมื่อเขาไม่เชื่อชาติหน้าเชื่อแต่ชาตินี้เขาก็ต้องกอบโกยหาแต่สุขใช่ไหม
หาแต่กามสุขใส่ตัวให้มากที่สุดนะคะคนในยุคนี้มีคนเชื่ออย่างนี้มั้ยเยอะเลยพวกอุเฉททิฏฐิไม่เชื่อชาติก่อนไม่เชื่อชาติหน้าเห็นกันจะคือชาตินี้แหละพิสูจน์ได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะยึดกามสุขวิจารณิโยนะคะเสพแต่กามสุขเท่านั้นโดยทั่วไปก็ชาวโลกก็มักจะมองกันว่ากามสุขนี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่เลอเลิศนะคะแต่ทางหลักพระพุทธศาสนาแล้วสอนว่ากามสุขนั้นให้ความสุขก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตสุขที่แท้จริงของชีวิตก็คือการแสวงหาทางที่จะดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนะคะและทางเดียวที่จะหลุดพ้นออกจากความทุกข์หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ก็คือมัชฌิมปฏิปทานะคะหรือการปฏิบัติทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองอาจารย์พูดกามสุขาริกานุโยคยังไม่ได้พูดถึงอัตตะถีลมัฏฐานุโยคเลยนะนี่คือทางสุดโต่งอีกด้านหนึ่งนะคะฝ่ายนี้หาแต่กามสุขฝ่ายนี้ทำไงปฏิบัติตรงกันข้ามเลยไม่เอากามสุขเลยนะแต่ทรมานตัวเองให้เจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆเพราะมีความเห็นผิดมีความเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่สุขสบายหรูหราหรือกามสุขทำให้เรายึดติดอยู่กับความสุขทางร่างกายและมีแต่เพิ่มพูนกิเลสพอพูดถูกไหมก็ถูกนะแต่ไม่ถูกทั้งหมดวิธีการปฏิบัติเขาผิดพวกนี้ก็เลยอยากทำไงเขาก็จะบริโภคแต่อาหารพวกอะไรนะพวกมังสวิรัติใช่ไหมไม่ปกปิดร่างกายด้วยเสื้อผ้านุ่งโลมผมฟ้าคือพวกชีเปลือยในอินเดียเนาะเขาจะทำลายกามสุขหมดเลยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าวิธีนี้แหละหรือการทรมานกายทรมานตัวเองในลัทธิต่างๆเนาะที่อาจารย์เคยอธิบายไปแล้วเช่นพวกที่ทรมานตัวเองห้อยหัวห้อยขาตามกิ่งไม้เอาศีรษะปักลงไปในดินบ้างอะไรพวกนี้นะหรือทําตัวเองให้เหมือนสุนัขบ้างเหมือนโคบ้างทําพฤติกรรมตัวเองอ่ะเดินสี่เท้าให้เหมือนสุนัขเหมือนโคกินอาหารแบบสุนัขแบบโคบ้างแล้วนะเพราะเขามีความเชื่อแบบนี้นะคะก็คือทรมานร่างกายอย่าให้ได้รับกามสุขจึงจะชำระล้างบาปชั่วของตัวเองได้และเมื่อตายไปก็จะสามารถไปสู่สุคติรวมกับอะไรอะรวมกับบรมาตมันหรือพรหมมันของเขาคือพระเจ้าของเขาเนาะลัทธิที่มีความเชื่อแบบนี้ก็เช่นพวกลัทธิเชนลัทธิชีเปลือยนั่นน่ะเนาะศาสนาเชนลัทธิทรมานตัวเองแต่พระพุทธศาสนาบอกสอนนะคะไม่ให้สุดโต่งทั้งสองฝ่ายเพราะว่าถ้าสุดโต่งมาฝ่ายตามมาสุขาริกานุโยคเนี่ยนะคะก็มีแต่ทำอะไรเพิ่มพูนแต่โลภะเพิ่มพูนแต่ตัณหาแต่ถ้ามาสู่ปฏิบัติตามอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็เพิ่มพูนอะไรปฏิบัติแล้วทำให้โทสะเกิดชอบไหมคงไม่มีใครชอบนะความทุกข์ทรมานขณะปฏิบัติไปก็มีแต่โทสะเกิด ดังนั้นในคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะก็ได้ตรัสรู้นะคะอริยมรรคมีองค์แปดหรือมัชฌิมปฏิปทาทางสายกลางนี่แหละเนาะเพื่อที่จะเป็นหนทางที่ไปสู่ความสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานนั่นเองเราจะเข้าสู่องค์ธรรมของมรรคังคะ12องค์ธรรม9
นักศึกษาเปิดดูนะคะอชว106หรือถ้าใครมีหนังสือคู่มือก็หน้า74ส่วนอาจารย์จะเปิดแต่สไลด์นะเพื่อแสดงองค์ธรรมเจอยังเจอแล้วเนาะมรรคังคะ12องค์ธรรม9ปลายสัมมามรรคมี8องค์ธรรม8ปลายมิจฉามรรค4องค์ธรรม1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นหนทางให้ถึงสุขติภูมิและพระนิพพานใช่ไหมสุขติภูมิก็คือกามสุขติภูมิ7รูปภูมินะคะอรูปภูมิด้วยเนาะองค์ธรรมคืออะไรปัญญาเจตสิกที่ในญาณสัมปยุตจิต47หรือ79นะคะเราจะดูพร้อมกันไปเลยนะคะทั้งฝ่ายมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉามรรคองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิขตสัมปยุตจิตสีนะคะมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นหนทางให้ถึงทุกขติภูมิได้นะคะตรงกันข้ามกันสัมมามรรคข้อที่สองคือสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นหนทางให้ถึงสุขติภูมิและพระนิพพานองค์ธรรมก็คือวิตกเจตสิกที่ในกามาวจระโสภณจิต24เอาเฉพาะฝ่ายดีงามนะถูกไหมเนื่องจากเป็นสัมมาสังกัปปะก็ต้องเอาแต่จิตที่สวยงามคือกามาวจระโสภณจิต24และปฐมฌานจิต11เพราะในปฐมฌานจิตนะยังมีวิตกเจตสิกอยู่ใช่ไหมแต่พอทุติยฌานแล้วละวิตกไปแล้วสัมมาสังกัปปะความดำริชอบหรือความคิดชอบหมายความว่าอย่างไรคิดตามที่ตัวเองชอบไหมไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าจะคิดตามอำเภอใจตามที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นคิดอย่างไรจึงจะเรียกได้ชื่อว่าความคิดชอบพระพุทธศาสนาก็บอกไว้ว่านี่สัมมาสังกัปปะวิตกเจตสิกที่ในกามาวจระโสภณจิต24และปฐมฌานจิต11นะคิดอย่างไรจึงได้เรียกว่าความคิดชอบธรรม1ชื่อว่าเนกขัมมะสังกัปปะความคิดที่จะออกจากกามเรามีความคิดนี้ยังถ้ายังก็ยังไม่มีสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นนะสองอัพยาปาทะสังกัปปะความคิดไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายผู้อื่นนะคะปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาองค์ธรรมเขาก็จะตรงกันข้ามกับอโทสะซึ่งก็คือเมตตานั่นเองสามอวิหิงสาสังกัปปะความคิดที่จะไม่เบียดเบียนคือคิดกรุณาช่วยเหลือต่อสัตว์ที่กำลังได้รับทุกข์อยู่ต้องคิดแบบนี้นะคะต้องคิดแบบนี้จึงจะได้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะนะต้องคิดในลักษณะนี้ในกรอบนี้นะคะ
คิดอย่างอื่นไม่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะอันนี้ฝ่ายมิจฉาล่ะฝ่ายมิจฉาสังกัปปะตรงกันข้ามมิจฉาสังกัปปะนะคะความดำริผิดเป็นหนทางให้ถึงทุกขติภูมิองค์ธรรมคือวิตกเจตสิกแต่ในไหนอกุศลและจิต12นั่นเองสภาพธรรมเขาตรงกันข้ามเลยมิจฉาสังกัปปะกับสัมมาสังกัปปะคิดก็คิดตรงกันข้ามคิดอย่างไรเป็นมิจฉาสังกัปปะ 1. กามวิตกสังกัปปะความคิดในกามคุณอารมณ์นะคะหมกมุ่นอยู่แต่กามคุณอารมณ์สองพยาปาทะสังกัปปะคิดผูกโกรธคิดพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นสามวิหิงสาสังกัปปะคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนสัตว์นะคะก็คือเป็นความคิดฝ่ายตรงกันข้ามแหละเรามาดูสัมมามรรคข้อที่สามชื่อว่าสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบเป็นหนทางให้ถึงสุขติและพระนิพพานองค์ธรรมคือสัมมาวาจาเจตสิกที่อยู่ในเขาคือวิรติใช่ไหมก็คือวิรติเพราะฉะนั้นเขาประกอบได้ในมหากุศลจิต8โลกุตระจิต8หรือ40นั่นเองการกล่าววาจาอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นการกล่าววาจาชอบก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดที่เขาแตกความรักความสามัคคีกันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเขาบอกว่าในศีลห้าเนี่ยนะข้อมุสาวาทาเนี่ยอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ได้หมายความว่าการถือศีลโดยไม่พูดเท็จนะไม่ใช่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังเว้นจากการพูดเท็จข้อเดียวนะแต่ให้หมายรวมไปถึงไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อรวมหมดเลยต้องรวมหมดนะจึงจะเป็นสัมมาวาจาง,งดเว้นจากการพูดวาจาทุจริตทั้งสี่นั่นคือฝ่ายงดเว้นแต่ฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติล่ะไม่ใช่งดเว้นเป็นสัมมาวาจาอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยคือไงพูดก็พูดแต่คำจริงพูดจาอ่อนหวานพูดจามีประโยชน์พูดแล้วทำให้เขาเกิดความปรองดองรักใคร่กันนะนั่นคือฝ่ายปฏิบัติไม่ใช่งดเว้นอย่างเดียวนะฝ่ายปฏิบัติก็มีที่จะต้องทำสี่สัมมากัมมันตะการกระทำชอบจะทำยังไงชอบจะทำตามที่ตัวเองชอบไหมไม่ใช่ชอบทำเป็นหนทางให้ถึงสุขติภูมิและพระนิพพานองค์ธรรมคือสัมมากัมมันตะเจตสิกใช่ไหมก็อยู่ในวิรติเช่นเดียวกันการกระทำชอบคือกายสุจริตสามนั่นเองหนึ่งงดเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนสัตว์สองงดเว้นจากการลักทรัพย์สามเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะคะห้าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเป็นหนทางให้ถึงสุขติภูมิและพระนิพพานองค์ธรรมคือสัมมาอาชีวะเจตสิกในวิรติทั้งสามองค์ธรรมนี้อยู่ในมหากุศลจิต8โลกุตระจิต8
หรือ40นั่นเองอย่างไรจึงเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะจะต้องเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ร่วงละเมิดทางด้านวาจาและทางด้านกัมมันตะถ้าอาชีพใดไปล่วงละเมิดสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาแล้วจัดเป็นมิจฉาอาชีวะไม่เป็นสัมมาอาชีวะเช่นถ้าการเลี้ยงชีพนั้นเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์จัดเป็นมิจฉาอาชีวะไม่เป็นสัมมาอาชีวะถ้าประกอบอาชีพแล้วมีการพูดเท็จเพื่อประโยชน์ทางการค้าทางอาชีพจัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะไม่เป็นสัมมาอาชีวะพูดเท็จเพื่อมีเจตนาหวังทรัพย์สินเขาเพื่อประโยชน์ทางการค้าเหล่านี้นะคะเป็นมิจฉาอาชีวะทั้งหมดเนาะเขาบอกว่าบางอาชีพในสังคมอะนะจัดว่าเป็นการพูดเพ้อเจ้อเป็นมิจฉาวาจาเช่นอาชีพนักเขียนนวนิยายจัดเป็นมิจฉาอาชีวะเนาะเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีวะนั้นจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดศีลนะคะไม่ไปล่วงละเมิดทางด้านสัมมาวาจาจะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะด้วยนะคะถึงเป็นสัมมาอาชีวะเข้าใจไหมสมมุติว่าสมมุติว่าท่านนางสาวกอกำลังพูดเท็จกับเพื่อนขณะนั้นเป็นอะไรคะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉาอาชีวะไหมไม่เป็นขณะนั้นนางสาวก็เป็นเซลล์ขายของแล้วไปโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความจริงเนาะพูดเท็จอะขณะนั้นเป็นอะไรฮะใช่ขณะนั้นเป็นไรเป็นมิจฉาวาจาหรือมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาอาชีวะโอเคต้องแยกให้ถูกนะเพราะขณะนั้นกำลังประกอบอาชีพอยู่ถูกต้องเลยยกตัวอย่างได้ดีนั่นแหละมิจฉาอาชีวะเขาทำอะไรผิดนะคะพวกที่อะไรนะ forex ดี forex ดีใช่ไหมเขาเรียก forex ใช่ไหมเขาเรียก forex ดีไปชักชวนโกหกหลอกให้เขามาลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้านั่นแหละกำลังทำมิจฉาอาชีวะอยู่โอเคชัดเจนเนาะทีนี้เอามาดูฝั่งตรงกันข้ามฝั่งมิจฉาบ้างมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะนะคะแต่เขาใช้องค์ธรรมที่เรียกว่าอกุศลจิตตุบาท28คือเอาจิตและเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลนั่นแหละโดยเอาถือเอาอกุศลจิต12นะเป็นจิตหนึ่งเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลจิต12ดวงนั้นมีกี่ดวง27ใช่ไหมก็จะเรียกว่าอกุศลจิตตุบาท28นี่คือองค์ธรรมของมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นกระทำด้วย
อกุศลดวงไหนเช่นเอามิจฉาวาจาก่อนดีไหมเช่นขณะนั้นกำลังพูดคำหยาบก่อนอยู่ด้วยโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งการพูดคำหยาบต้องใช้โทสะนะใช้โลภะได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครพูดคำหยาบด้วยโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งกำลังเกิดขึ้นเป็นมิจฉาวาจาการพูดคำหยาบด้วยโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นมิจฉาวาจาเราก็จะบอกว่าขณะนั้นเนี่ยองค์ธรรมขณะนั้นคืออะไรโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบกี่ดวง20 ดวงเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของมิจฉาวาจาขณะพูดคำหยาบด้วยโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งองค์ธรรมคือโทสะจิตตุบาท21โทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งก็คือจิตหนึ่งเจตสิก20 ดวงรวมกันได้ชื่อว่าโทสะจิตตุบาท21โอเคไหมไม่งงนะไม่อกุศลจิตตุบาทหมายถึงภาพรวมทั้งหมดภาพรวมแต่ถ้าขณะนั้นกำลังกล่าวคำหยาบด้วยโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งถ้าขณะนั้นน่ะไปลักทรัพย์เข้าด้วยความโลภโดยไม่มีการชักชวนโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งกำลังเกิดใช่ไหมมีเจตสิกประกอบกี่ดวง19ก็จะบอกว่ากำลังทำอะไรมิจฉากัมมันตะใช่ไหมไปลักทรัพย์เขาว่าเข้าขายมิจฉากัมมันตะใช่ไหมกำลังทำมิจฉากัมมันตะด้วยโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งองค์ธรรมขณะนั้นคือโลภะจิตตุบาท20โอเคเข้าใจนะถ้าขณะนั้นกำลังประกอบอาชีพแล้วโกงตาช่างโกงตาช่างเขาอยู่เขาอยากได้กำไรมากๆอ่ะนะด้วยความโลภอยากได้กำไรเยอะๆโดยอาจจะมีการชักชวนก็ได้อายกคนละดวงเพราะว่ามีคนอื่นแนะนําอยากกําไรมากก็ต้องโกงตาช่างกันชักชวนขึ้นด้วยก็เลยทําด้วยโลภะมูลจิตดวงที่สองมีการชักชวนเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ได้ชื่อว่ากําลังทํามิจฉาอาชีวะใช่ไหมและองค์ธรรมขณะนั้นก็คือโลภะจิตตุบาทเท่าไร22ถูกต้องโอเคนะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเขาก็จะใช้นะคะอกุศลจิตตุบาท28ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นดวงไหนกำลังเกิดขึ้นไม่มีเฉพาะก็คือไม่มีเจตสิกไงเจตสิกที่แสดงองค์ธรรมของสภาวะนั้นโดยเฉพาะไม่เหมือนกับฝ่ายสัมมามรรคแปดเห็นไหมเขาจะมีองค์ธรรมเฉพาะของเขาปัญญาเจตสิกวิตกเจตสิกสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะเจตสิกนี่คือเจตสิกเฉพาะหรือเรียกว่าองค์ธรรมเฉพาะขององค์มรรคนั้นๆถูกไหมแต่อันนี้ไม่ได้อันนี้เอาหมดเลยสภาวะจิตแบบนั้นเอาหมดเลยเอาทั้งจิตทั้งเจตสิกมาทั้งหมดเลยโอเคไหมต่อสัมมาวายามะนะวิริยะเจตสิกที่ในโสภณจิต91ใช่ไหมฝ่ายตรงกันข้ามตรงนี้ไม่ค่อยมีนะคะตรงนี้เข้าใจง่ายฝ่ายตรงข้ามคือมิจฉาวายามะก็วิริยะเจตสิกอีกนั่นแหละแต่อยู่ในไหนคะในอกุศลจิต12 ดวงเช่นวิริยะในการเล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนเล่นไพ่เนี่ยสภาวะจิตดวงไหนเกิดไม่ใช่มีสมาธิจะถูกแล้วไม่โลภะเกิดก็โทสะเกิด
พอได้กระตังก็โลภะเกิดพอเสียกระตังก็โทสะเกิดเพราะฉะนั้นโลภะโทสะเกิดตลอดเวลาอย่างมีสมาธิมีเอกคตาศูนย์ไม่มีสติ เป็นมิจฉาสติไม่มีสติ แล้วชอบ โอเคนะสัมมาสติล่ะความระลึกชอบเป็นหนทางให้ถึงสุขติภูมิและพระนิพพานองค์ธรรมก็คือสติเจตสิกที่ในโสภณจิต91เพราะว่าสติเป็นอะไรเป็นโสภณเจตสิกใช่ไหมก็ต้องประกอบอยู่ในโสภณจิตนั่นแหละเนาะแต่สัมมาสตินี้จะต้องเป็นสติที่ต้องตามรู้ตามพิจารณาตามระลึกอยู่ในขันธ์ห้านะคะไม่ใช่แค่สติในการขึ้นรถลงเรือในการนั่นเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเป็นสติที่รู้กายและใจถึงจะเป็นสัมมาสติตามนิยามนี้ส่วนทางด้านมิจฉาล่ะมิจฉาสติไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะเพราะสติเป็นโสภณะสวยงามโสภณเจตสิกก็ต้องไม่มีฝ่ายของมิจฉาสติก็เลยใช้อะไรอกุศลจิตุบาทอีกนั่นแหละ28เพราะก็ไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะเนาะสุดท้ายสัมมาสมาธิเอกคตาเจตสิกที่ในโสภณจิตอีกนะคะ91นะคะนี่คือเอกคตาฝ่ายสวยงามความตั้งมั่นที่จะเป็นหนทางนะคะให้ถึงสุขติภูมิและพระนิพพานปกติเอกคตาเจตสิกประกอบได้ในจิตเท่าไหร่121ดวงตะกี้ที่เราเรียนฌานังคะเราเรียนเอกคตาซึ่งเป็นองค์ฌานประกอบได้ในจิตใครจำได้บ้างกี่ดวงเมื่อกี้เนี่ยที่เราเรียนฌานังคะเรามุ่งหมายเอาเอกคตาเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิต111ดวงเว้นทวิสิกถูกไหมเพราะเราบอกว่าทวิสิกนี่เป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นในอารมณ์ใช่ไหมมีกำลังอ่อนแต่ถ้าสัมมาสมาธิเราจะต้องเอาเอกคตาเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตสวยงามเท่านั้นคือโสภณจิต91เป็นฝ่ายโลกิยะกี่ดวงเป็นฝ่ายโลกิยะจิต51ดวงคือกามาวจระโสภณจิต24มหาคตะจิต27นี่คือฝ่ายโลกิยะจิตใช่ไหมสวยงามและอีกกี่ดวง8หรือ40 40นะถึงจะได้91ก็คือโลกุตตรจิตใช่ไหมเอกคตาที่ในโลกุตตรจิต8หรือ40รวมกันได้91ไหมแบบพิสดาร91แต่ถ้าเรียนไปเรื่อยๆนะคะเขาจะบอกว่าสัมมาสมาธิที่แท้จริงในองค์มรรค8นั้นจะต้องอยู่ในฝ่ายของโลกุตตรจิตเท่านั้นจึงจัดเป็นสัมมาสมาธิที่แท้จริงนะคะจะต้องอยู่ใน40ดวงแต่เอกคตาหรือสัมมาสมาธิที่อยู่ในฝ่ายโลกิยจิตนั้นเขาบอกว่าเป็นการปฏิบัตินะคะเพื่อให้เข้าสู่มรรคนะคะเพื่อให้เข้าสู่มรรคจิตผลจิตนั่นเองโดยใช้ฐานนะคะฐานของจิตเหล่านี้ฐานของสมาธิในจิตเหล่านี้ทำวิปัสสนานะดังนั้นการทำให้จิตเกิดมหากุศลก็ดีการทำฌานจิตก็ดีล้วนแต่เป็นบาดฐานเพื่อที่จะนำเข้าสู่โลกุตตรจิตนั่นเอง
งงไหมไม่งงนะส่วนฝ่ายมิจฉาล่ะตรงกันข้ามมิจฉาสมาธิมุ่งหมายเอาเอตัพพตาเจตสิกที่ไหนไหนอกุศลจิต11เว้นวิจิตกิจฉาสัมปยุตจิต1เพราะอะไรเพราะไม่เอาจิตดวงนี้วิจิกิจฉาสัมปยุตจิตหนึ่งนี้เนื่องจากว่าไม่มีอะคิโมอะคิโมคือธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์นะคะธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์จะต้องตัดสินในอารมณ์นั้นได้นะคะไม่ใช่สงสัยกระโดดไปกระโดดมาฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเอกคัตตาตรงนี้นะคะจึงไม่เกิดในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งจิตดวงนี้ไม่มีความมั่นคงในการรับอารมณ์จับอารมณ์นั้นทีอารมณ์นั้นนี้ทีเนาะค่ะอัตถิโมการทำอกุศลก็ต้องมีความมั่นคงในการรับอารมณ์ไหมมี สรุปมรรคคังคะ12องค์ธรรม9นะคะก็คือมีอะไรบ้างปัญญาเจตสิกวิตกเจตสิกวิรติ3วิริยะเจตสิกสติเจตสิกเอกคัตตาเจตสิกและทิฏฐิเจตสิกเท่านั้นที่เหลือไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะจบมรรคังคะ12องค์ธรรม9มีใครจะถามอะไรไหมคะหมอขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเรื่องของเอกคัตตาเจตสิกเนาะอาจารย์ขอเพิ่มเติมนะเมื่อกี้ที่ในสัมมาสมาธิอ่ะมันจะต้องเป็นเอกคัตตาเจตสิกที่ในโสภณจิต91ฝ่ายของสวยงามใช่ไหมในโสภณจิต91มีอะไรเป็นสมาธิฝ่ายโลกิยจิตอ๋อตะกี้พูดไปแล้วคือกามาวจรจิต27มหาคัตตาจิตกามาวจรจิต24มหาคัตตาจิต27อันนี้คือสมาธิฝ่ายโลกิยจิตซึ่งจะเป็นบาดฐานให้ไปสู่สมาธิฝ่ายโลกุตตรจิตนะ8 หรือ 40จึงจะได้ชื่อว่าสมาธิตรงนี้แหละในโลกุตตรจิต8 หรือ 40จึงได้ชื่อว่าสัมมาสมาธิที่แท้จริงนะคะตรงนี้เป็นเพียงแค่บาดฐานเท่านั้นนะที่จะไปสู่ดังนั้นบางสำนักเขาก็จะเน้นอะไรอะถ้าผู้มาปฏิบัติธรรมเขาจะเน้นการทํามหาคตะจิตให้ได้ก่อนนะทําฌานให้ได้ก่อนเพื่อให้จิตมีกําลังเมื่อมีกําลังแล้วจิตมีกําลังสมาธิกําลังสติที่แข็งแรงพอแล้วถึงจะเข้าสู่วิปัสสนาเพื่อให้เกิดมรรคจิตผลจิตได้นะถ้ากําลังสมาธิไม่พอก็อย่าหวัง ว่าจะเกิดมรรคจิตผลจิตได้ค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะโอเคเนาะไม่มีอะไรเนาะโอเคแล้วก็เข้าใจของแท้แล้วเข้าใจดีแล้ว พรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันนะค่ะเรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สอนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระรูปอาจาริพระยนะิพพพานุทธญาณะยะคพุระนนัังงอะหังวัจจาพระเจ้าพระกลับยะทักครูอาจาปริย์ญาใหณ้ผู้พระคุณโดยความเคารพกกลรา่าบวขอบคุณอาคจ่ะารย์ค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะค่ะสวัขสอบดีคุนณะคอาะจพารรุ่ยง์นี้มาคต่่อะกสันวัสคดี่ะค่ะสสววััสสดดีีค่ะค่ะ